รวจจับแม่น้ำหนึ่งอันนี้โอ้โหคอหวยเนี่ยเซ็งไปตามๆกันแต่มีที่มาที่ไปครับที่ทางตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปรวบตัวแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังนะฮะที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ฮะรวบตัวเป็นภาพตอนที่รวบตัวเธอได้เนี่ยนะครับทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ในฐานะหัวหน้าชุดเทคนิคและสืบสวน3ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางตำรวจภูธรภาค3นะครับนำหมายค้นศาลจังหวัดสีคิ้วเข้าตรวจสอบและตรวจค้นบ้านพักของนางสาวพิรดาธนโชติจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังนะฮะในพื้นที่หมู่ที่10นะครับที่ตำบลหนองบัวตะเกียดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็สำนักใบหวยแม่น้ำหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเนี่ยนะฮะหลังจากเธอมีพฤติกรรมอาศัยความโด่งดังจากการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook พูดถึงเลขเด็ดเลขดังจนคนติดตามเยอะแล้วก็ชักชวนบุคคลทั่วไปให้ไปเล่นการพนันหวยใต้ดินประเด็นนี้แหละนะฮะที่ชักชวนให้ไปเล่นหวยใต้ดินออนไลน์เนี่ยนะฮะในไลฟ์สดจะมีลักษณะของการชักชวนให้สมาชิกเข้าไปเล่นการพนันก็คือหวยโดยมีการปักหมุดแล้วก็แนะนำเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายเว็บไซต์นะครับในขณะที่ตัวเธอเนี่ยไลฟ์สดอยู่ซึ่งก็ถือเป็นการโฆษณาหรือชักชวนให้ประชาชนเล่นการพนันเว็บไซต์ออนไลน์และชักชวนให้มีการเล่นการพนันหวยใต้ดินหวยหุ้นหวยลาวหวยมาเลหวยเวียดนามและก็หวยอื่นๆนะครับตามพรบการพนันบัญชีขอไข่พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดความงมงายจากการหลงเชื่อแล้วก็หันมาเล่นพนันเอาทรัพย์กันได้นะครับแล้วก็ยังมีการถือเป็นการมอมเมาประชาชนอีกด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะการไลฟ์สดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแม่น้ำหนึ่งต่อตำรวจสน.ลำผักชีไปก่อนหน้านี้นะครับจากการตรวจค้นยึดของกลางมือถือ2เครื่องอุปกรณ์ไลฟ์สดผ่าน Facebook เช่นกระถางธูปนะฮะนอกจากนี้ยังพบทรัพย์สินอีกหลายรายการนะครับแต่ยังไม่ได้มีการตรวจยึดอย่างเช่นทองคำน้ำหนักรวม100บาทเงินสด 257,600 บาทสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มรถตู้อพาร์ตสีขาว BMW สีดำ1คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษเปิดเผยก็ว่าพฤติการของแม่น้ำหนึ่งเข้าข่ายความผิดโฆษณาชักชวนประชาชนร่วมเล่นการพนันหรือแทงหวยใต้ดินออนไลน์ผ่านเว็บพนันระบุชื่อชัดเจนคือ 888.com และกำลังสอบสวนเชิงลึกด้วยว่ามีผู้บงการชักใยหรือว่าจ้างให้ทำหรือไม่นะครับขณะที่เจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพพร้อมกับจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ลำผักชีด้วยส่วนกรณีพฤติการไลฟ์สดใบ้ตัวเลขอันนี้ทางตำรวจบอกว่ายังไม่เข้าข่ายความผิดนะฮะแม่น้ำหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าผิดเนี่ยก็คือการเชิญชวนให้ประชาชนชาวบ้านซื้อหวยเล่นพนันหวยใต้ดินครับก็มีการชักชวนให้ประชาชนให้ผู้อื่นเล่นการพนันนะครับชุดสปสตลก็ได้ดำเนินการสืบสวนแล้วก็ร้องทุกข์กับพนักงานสวนไว้เพื่อดำเนินคดีกับแม่น้ำหนึ่งในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการมาตรวจค้นเอาพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างให้ทำเช่นนี้เพราะปกติแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่เป็นเลขนะครับตามที่เขาได้เคยไลฟ์สดมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มบุคคลมาชักชวนว่าจ้างให้ดำเนินการชักชวนให้ประชาชนที่ดูการไลฟ์สดของเขาเนี่ยซึ่งก็ประมาณเกือบล้านคนนะครับไปร่วมเล่นการพนันนะซึ่งอันนี้มันผิดหลักกฎหมายอยู่แล้วนะมันผิดหลักศีลธรรมมันดีของบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็ไลฟ์เนี่ยมีทั้งประชาชนมีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งอะไรดูแลดูกันไปหมดนะฮะผมว่าอันนี้มันเป็นผิดข้อกฎหมายอยู่แล้วและล่าสุดเธอออกมาไลฟ์สดขอโทษแล้วนะครับขอโทษแล้วบอกด้วยว่านับจากวันนี้จะไม่ชักชวนแล้วและจะไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดๆอีกแล้วจะไม่ปักลิงก์แล้วก็ไม่บอกว่าให้ไปแทงที่ไหนและเล่นที่ไหนอีกครับหนึ่งยินดีเปิดให้ดูทุกมุมว่าหนึ่งไม่ได้มีการถูกลังเกและถูกบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาทำตามหน้าที่ของเขานะคะและความผิดหนึ่งทำจริงหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งทำจริงและหนึ่งก็ขอโทษนับจากนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะนะคะในส่วนของคนที่แบบด่าหรือว่าพูดว่าแบบทำไมจะต้องมาจับหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแยกแยะนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่จับเจ้ามือหวย
ำงานค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มานั่งบอกอยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนที่หนึ่งทำผิดก็ต้องยอมรับด้วยว่าหนึ่งทำผิดยังไงหนึ่งปักลิงค์ค่ะปักลิงค์ก็คือหนึ่งผิดแล้วนะคะผิดก็คือหนึ่งก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโอกาสนะคะว่าหนึ่งจะไม่ทำอีกนะคะสองก็คือชักชวนหนึ่งจะไม่ชักชวนแล้วจะไม่ปักลิงค์หรือเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันใดๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเราผิดเราต้องยอมรับผิดช่วยพูดแทนเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าพอมีคนติดตามเยอะมันก็นะมันก็มีคนที่ทั้งชื่นชอบติดตามอ่ะก็มีเนี่ยนะฮะก็มีการอธิบายว่าทำไมตัวเธอถึงถูกจับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการปักหมุดลิงก์เว็บพนันซึ่งถือมันเป็นการเข้าข่ายโฆษณาเนี่ยนะฮะสำหรับประวัติแม่น้ำหนึ่งเนี่ยโด่งดังจากการไลฟ์สดครับอย่างที่ทางตำรวจบอกแหละนะฮะว่าแต่ละครั้งที่ไลฟ์เนี่ยเอาอย่างงวดล่าสุดเลย1มิถุนายนไลฟ์สดคนชมนะ800,000 800,000 กว่าราย 800,000 อ่ะ 800,000 กว่ารายนะฮะแล้วตอนนี้ก็สืบทราบด้วยว่ามีเว็บพนันออนไลน์จำนวนหลายรายติดต่อแม่น้ำหนึ่งให้โฆษณาเว็บไซต์ของตัวเองเยอะมากนี่ก็เป็นสิ่งที่อ่ะตำรวจตามต่อว่าเว็บไซต์ต่างๆที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยคือใครอะไรยังไงเดี๋ยวตามมันต่อไปกับ